บันทึกเรื่องจริงแลกมาด้วยเลือดและชีวิตจากตำนานคนคุกของนักเลงเมืองหลวงยุคสุดท้ายขังเดี่ยวอาชญานิยายจากปลายปากกาของสุริยันศักดิ์ไทยสงหลังคำแจงของเจ้าสำนักบูฝั่งธนบุรีตู้ตลาดสมเด็จเมื่อสักครู่จบลงนักบูขังเดี่ยวและกักบริเวณกว่าร้อยนายรวมทั้งเสือเลาะผู้ใหญ่เต็กและด่วนใต้รฟท.ล้วนให้การสนับสนุนกันทั่วหน้าและเมื่อกำหนดตัวบุคคลดำเนินการพร้อมซักซ้อมแผนซ้ำกันอีกครั้งจนเป็นที่เรียบร้อยหัวหมู่เทียนก็บอกเสียงดังตาคมกริบกราดมองเพื่อนพ้องผมว่าเราควรลงมือได้แล้วช้ากว่านี้ข้าวปลาอาหารจะถูกลำเลียงออกจากโรงครัวตู้หัวเราะแผ่วเบาหน้าเหี้ยมปลายตาคล้ายสำรวจความพร้อมของรุ่นน้องในความเงียบท้ายตึกนรกแวบหนึ่งแล้วก็เหวี่ยงสายตาไปทางหมู่เทียนเก้าตีเตงโก้และผมซึ่งเป็นหัวหอกนำกลุ่มนักบูในเครื่องแบบผู้คุม4นายกับสหายร่วมทีมอีก20คนบุกเข้ายึดแดนสุทธกรรมครู่หนึ่งก็ลั่นคำผางเริ่มได้เลยขอพระจงบันดาลให้พวกเราทุกคนชนะมารในเครื่องแบบด้วยเถิดสิ้นคำผู้อาวุโสยอดวันนี้พกยุนอินทรีย์กระชากประตูเหล็กท้ายตึกขังเปิดกว้างนักบูสี่นามในชุดผู้คุมกระชับกระบองก้าวนำลงจากตึกไปรับลำแสงใกล้สนธยาด้วยอาการปกติพอตีนเหยียบดินทุ่งบางเขนผมรู้สึกเลือดลมพุ่งพล่านอย่างประหลาดระหว่างทางทุกย่างก้าวขณะเดินออกจากประตูแดนว่างเปล่าผู้คนเฉพาะเราสี่คนอันมีหมู่เทียนเก้าตีเตงโก้และผมซึ่งโซ่ตรวนยังล่ามข้อตีนอยู่เหมือนเดิมได้เดินอยู่กลางกลุ่มเพื่อนทั้งพยายามไม่ให้เสียงโซ่ตรวนดังกระทบกันเกินเหตุเท่าที่สามารถทำได้จนผ่านที่ทำการทำเนียบระยะห่างกว่า100เมตรไปออกทางแดนเกษตรที่นักบูกำลังสารวนกับการรดน้ำผักตามแปลงต่างๆนับสิบโดยไม่ได้สนใจพวกเราเลยพลันเสียงรัวระฆังเป็นสัญญาณให้พี่เลี้ยงแต่ละแดนที่เข้าไปรับข้าวแดงในโรงครัวนำรถเข็นบรรทุกถังข้าวแกงนำอาหารออกไปแจกจ่ายยังแดนต่างๆทำเอาทั้งขบวนหันมองหน้ากันอดีตนักบูสะพานเหลืองมือขวาเลี่ยงหอราชายาเสพติดระดับโลกที่ถูกจอมพลสฤษดิ์สั่งยิงเป้าได้2ปีเศษก่อนบอกเสียงดังเร็วๆเว้ยอย่าให้พวกนั้นเข็นรถออกจากประตูแดนทันวงล้อตีนของพวกเราเริ่มเกียร์สูงลิ้วเข้าหาประตูใหญ่แดนสุตกรรมจนบังเกิดเสียงตรวนดังกลิ้งกลางจวบย่างเข้าสู่ประตูเหล็กหนาบานใหญ่ซึ่งเปิดอยู่บานเดียวก็ปะพี่เลี้ยงประจำแดนพยาบาลแดนช่างไม้แดนโรงพิมพ์มหาดไทยกับแดนกักขังชาวต่างประเทศและนักโทษการเมืองแดนวิปัสสนาและแดนอันธพาลหรือตึกทีเก่าทีใหม่กำลังเข็นบรรทุกอาหารออกจากโรงครัวตามกันมาเป็นแถวบนถนนซีเมนต์ต่างกระชากกระบองที่เหน็บหลังอยู่กรูกันเข้าสกัดไล่ต้อนเฉพาะคนให้ไปรวมกลุ่มยังสนามหญ้าซ้ายมือใกล้ป้อมยามตำรวจนายหนึ่งซึ่งกำลังยืนตะลึงกับเหตุที่อุบัติเบื้องหน้าหมู่เทียนตะโกนสั่งเสียงสนั่นพวกเราไม่ได้มาทำร้ายแต่ขอร้องทุกคนอย่าเพิ่งเข็นรถออกจากแดนเด็ดขาดผู้หมู่รักษาทวารแดนสุตกรรมกระชับกระบองก้าวยาวๆหน้าตึงเข้ามาตะคอกเรื่องอะไรกันวะเกาตีบอกคุ้นห้วนหมู่เข้าไปอยู่ที่ป้อมนะครับพวกเราไม่ได้มาทำร้ายใครทั้งนั้นผู้หมู่กวาดตามองพวกเราและคงเห็นทุกนามหน้าตาเครียดขึมจริงจังซออาการหนังตากระตุกระลิกสั่นหัวดิกก่อนถอยกลับไปที่ป้อมยามส่วนสายตาไม่ละไปจากพวกเราบรรดาพี่เลี้ยงแต่ละแดนไม่มีผู้ใดยึกยักเตงโก้สั่งพวกเขาปิดประตูแดนลงกรสลักแน่นหนาหมู่เทียนแตะแขนผมเชิงชวนให้เข้าไปในโรงครัวพร้อมเพื่อนนักบู78นายติดตามเข้าไปในบัดดลที่โรงครัวอันมีเจ้าหน้าที่คอสิงประจำการอยู่ 5-6 นายเห็นพวกเราปีไปหาก็ลนลานไปคว้ากระบองมาถือติดมือกระชับมั่นพอปะหน้ากันในระยะ5เมตรเจ้าของหุ่นสูงเพียวผิวขาวใบหน้ายับย่นผมขาวประปรายไว้ใกล้เกษียณถามเสียงกระด้างพวกมึงจะทำอะไรกันวะจะก่อจราจรอีกหรือไงเจ้าของไว้ใกล้เกษียณท่านนั้นคือป่าไผ่อันนักบูส่วนใหญ่ให้ความนับถือเพราะตลอดอายุราชการในเครื่องแบบคอสิงแกไม่เคยตีใครสักคนนอกจากด่าขโมงโฉงเฉงตามภาษาผมจึงเหน็บกระบองไว้ที่หลังแล้วปราดเข้าไปยกมือไหว้ด้วยความนับถือป่าครับผมไม่ได้ก่อจราจรตามที่ป่าเข้าใจหรอกแต่ที่พาเพื่อนๆมาที่เนี่ยก็เพราะต้องการกราบวิงวอนป่าให้งดจ่ายอาหารไปตามแดนต่างๆก่อนเพื่อพวกผมจะได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านผู้ปกครองขอความเป็นธรรมที่ถูกขังเดี่ยวโดยไม่มีกำหนดมา5เดือนแล้วและยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาโทษหรือส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายเลยที่แล้วมาพวกผมทำผิดก็พร้อมจะรับผิดตามคำสั่งศาลทุกคนแต่กลับถูกบีบบังคับทารุณกรรมต่างๆนานาจนทนไม่ไหวแล้วได้ขอพบท่านก็กลับได้รับการกดขี่ข่มเหงทั้งร่างกายและจิตใจตลอดมา
ดังนั้นน่ะพวกผมจึงพร้อมใจกันมายึดที่นี่เพื่อที่จะได้มีโอกาสพบปะพูดคุยขอความเมตตาจากท่านไม่ได้มีเจตนาจะทำให้เพื่อนร่วมคุกพลอยอดอาหารมื้อนี้แต่อย่างไรทั้งยังไม่ได้มีเจตนาจะทำลายทรัพย์สินของทางราชการหรือทำลายร่างกายผู้ใดทั้งสิ้นครับผมหวังว่าป๋ากับเจ้าหน้าที่ทุกคนคงจะเข้าใจและเมตตาพวกผมตามสมควรนะครับป๋าภัยทำท่าลดกิริยาแข็งกร้าวลงกลุ่มคอสิงลูกน้องท่านปลายตาไปยังหน้าประตูแดนครู่หนึ่งป๋ากล่าวเสียงห้าวแหบพวกเองทำแบบนี้คิดหรือว่าป๋าจะไม่เดือดร้อนในฐานะที่เป็นหัวหน้าควบคุมดูแลที่นี่อย่าลืมสิวะป๋าก็เป็นลูกน้องเขาเป็นข้าราชการนะเว้ยผมรีบต่อคำทันควันป๋าบอกผู้ใหญ่ท่านเถอะครับว่าพวกผมใช้กำลังข่มขู่ป๋ากับทุกคนจนไม่สามารถจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ร่างสูงขาวบอบบางหันไปมองกลุ่มลูกน้องเป่าลมออกจากปากจนผมได้ยินแล้วกล่าวด้วยซุ้มเสียงดีขึ้นเอ็งคิดเหรอว่าจะชนะเขาครั้งที่แล้วเจ็บตายกันเท่าไหร่พวกผมไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้ครับป๋าแล้วเอ็งจะให้ป๋าทำยังไงช่วยพวกเอ็งอย่างนั้นเหรอวาจาผู้วุฒิสูงวัยสร้างความอบอุ่นแก่ผมได้ส่วนหนึ่งจึงบอกไปตามที่คิดป๋ากับเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ต้องช่วยพวกผมแล้วครับขอเพียงให้นั่งที่โต๊ะทำงานเฉยๆก็เป็นพระคุณแล้วครับป๋าภัยลังเลอีกพักเดียวพลางตัดสินใจเอาอย่างนั้นก็ได้แต่อย่าทำให้ข้าวของที่นี่เสียหายนะเว้ยครับผมรับรองสิ้นคำผมปรากฏเสียงโรดระฆังและนกหวีดบอกสัญญาณอันตรายดังมาจากแดนสงวนตามแผนทุกคนสะบัดหน้ามองไปยังที่อุบัติเสียงดังกล่าวหมู่เทียนสกิดแขนผมไปที่ประตูเถอะเปียกผมพงกหัวรับพร้อมกระทำคารวะป๋ากับกลุ่มคอสิงประจำสุธกรรมรีบลากตรวนชงเชงไปสมทบกลุ่มเพื่อนพลางเปิดประตูเหล็กบานเล็กชมเหตุก็พบบรรดาคอสิงโล่เข็นประมาณ20นายติดกระบองไว้ในมือทุกนามวิ่งกรูไปยังประตูแดนสงวนหรือครั้งเดียวตามแผนต้อนเสือเข้ากรงทั้งขโยงจวบจนประตูแดนปิดสนิทก็พากันสำแดงอาการปิติโฮฮาเสียงขรมราว20นาทีโดยประมาณนักบู๊บนกำแพงกั้นแดนสงวนได้โบกพระเขาม้าตีธงส่งซิกบอกให้รู้ว่าทุกอย่างสำเร็จไม่นานนักเจ้าหน้าที่บนทำเนียบก็ทราบเหตุจึงได้ระดมกำลังกว่าครึ่งร้อยไปเจรจาความกันตรงประตูแดนสงวนพักใหญ่แล้วก็ได้ทยอยกันกลับไปยังทำเนียบรายงานเหตุต่อเจ้านายระดับสูงเราสี่คนผู้เป็นหัวหอกทำการด้านสุธกรรมจับภาพการเคลื่อนไหวฝ่ายเจ้าหน้าที่โดยตลอดจวบจนเจ้าหน้าที่พากันแยกลงจากทำเนียบแล้วเป่านกหวีดเรียกรวมผู้รักษาระเบียบในชุดน้ำเงินหรือกลุ่มอันธพาลชั้นเยี่ยมไปเข้าแถวอยู่หน้าทำเนียบพร้อมกระบองครบมือผมก็ชักเอะใจเต็งโก้บอกเบากริบมันยังไงกันวะพี่ตู้เจรจาไม่สำเร็จกันมั้งหมู่เทียนเก้าตีและผมไม่อาจให้ความเห็นเพื่อนได้จึงจับตาโยนการเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่กับผู้รักษาระเบียบซึ่งไกลตาเกือบ200เมตรแทบไม่กระพริบตาบรรดานักบู๊ที่ทำงานแดนเกษตรเริ่มเคลื่อนไหวไปเข้าแถวบนถนนซีเมนพวกที่ทำงานด้านพัฒนาสุขาภิบาลพระงานจากประตูใหญ่อันติดกับประตูด้านทิศตะวันออกหรือทัณฑสถานบำบัดพิเศษ2ในปัจจุบันเดินแถวเข้ากลางสนามกว้างหน้าแดนเกษตรบังมานอุสมานสอนแดงตามแผนแล้วจะเป็นตัวเชื่อมแจ้งเหตุระหว่างขังเดี่ยวกับพวกเรากับหายจ้อยคราวนี้ทั้งกบาลผมเริ่มว้าวุ่นกับเหตุที่เห็นกับตาเฮ้ยชักไม่ดีแล้ววะมังกรม้าเก่งเอาเก้าตีเปรยเสียงขุ่นสักครู่ทุกเลนแก้วตาก็ประจักษ์ร่างผู้อาวุโสนิดท่าเตียนเกชาเกเตอร์หานบางรักยอดประตูน้ำจีนสะพานฐานพากันก้าวยาวๆมุ่งหน้ามาทางพวกเรายิ่งพายเคลือบแคลงหนักพอผ่านกลุ่มนักบูนักพัฒนาและนักบูแดนเกษตรทุกคนต่างใช้โยโหฮิ้วเสียงสนั่นผู้ปกครองคงส่งรุ่นใหญ่มากล่อมพวกเราแง่ๆเลยวะเต็งโก้โวยบอกด้วยอารมณ์ไม่สบใจเก้าตีตามน้ำก็อาจเป็นไปได้วะเพราะเราได้ข่าวพวกแกจะได้ปล่อยตัวต่อจากปล่อยพวกคนแก่แล้วผมชักลังเลกับความคิดเพื่อนแต่สู้อดทนสงวนคำจนทั้ง6นามผู้ยิ่งยงในยุทธจักรนักบูเผชิญหน้าพวกเราในระยะ20เมตรหัวหมู่ยานเกราะจึงทางประตูให้กว้างขึ้นแล้วถามชัดเจนพวกพี่คงมีเรื่องมาบอกกันมั้งครับเจ้าพ่อท่าเตียนเจ้าพ่อหูลำโพงและเจ้าพ่อประตูน้ำน้องชายนายตำรวจใหญ่คนปัจจุบันก้าวล้ำเข้ามาจนห่างแค่เมตรเศษด้วยสีหน้าไม่สู้สบายใจผมแอะบ้างคงเป็นเรื่องที่พี่ๆไม่สบายใจนักใช่ไหมครับอดีตชายงามพระเอกภาพยนตร์ไทยเรื่องยอดคนก้าวแผ่วเบาอ่อนโยนผู้ปกครองท่านให้พวกพี่มาคุยเรื่องที่พวกน้องกักรถอาหารไว้เพราะทุกคนไม่รู้เรื่องด้วยบ่นหิวกันทุกแดนมีบางแดนเตรียมจะบุกมาที่นี่โดยเฉพาะพวกที่ทำงานหนักท่านจะขอแรงให้พวกพี่มาช่วยพูดให้พวกน้องๆปล่อยรถอาหารส่งตามแดนเสียก่อนเต็งโก้สวนตอบทันควันพวกผมเพียงกักไว้เพื่อให้ท่านปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของพวกเราเท่านั้นนะครับ
นิดท่าเตียนกล่าวเสริมด้วยซุ้มเสียงปราณีพวกน้องยังมีตำรวจกับผู้คุมที่ขังไว้บนตึกเป็นข้อแรกเปลี่ยนอีกไม่ใช่เหรอแต่เรื่องนี้พวกเราตกลงกันโดยส่วนรวมแล้วมีความเห็นเดียวกันพี่จะให้พวกผมทรยศเพื่อนเป็น100คนเหรอครับหมู่เทียนกล่าวชาดชานเฮ้ยเรื่องนี้พี่ไม่ได้มาบังคับนะทุกคนต่างเป็นห่วงว่าพวกเราจะฆ่ากันเองเท่านั้นส่วนใจจริงแล้วอ่ะพวกพี่พร้อมเคียงบ่ากับพวกน้องทุกคนขอให้ดูกันไปงั้นพวกผมขอร้องพวกพี่อย่างหนึ่งได้ไหมครับเจ้าพ่อหูลำโพงหล่นคำเข้มบอกมาเลยน้องถ้าพวกพี่ทำได้ยอดทหารม้ายกมือกระทำคารวะแล้วแจงเสียงนุ่มผมอยากให้พี่ๆช่วยไปบอกให้พวกเราทุกแดนมาพร้อมกันที่นี่เพื่อให้โอกาสผมกับเพื่อนๆได้พูดกับพวกเขาด้วยตัวเองครับแจ๋วยอดประตูน้ำดีดนิ้วเปาะเป็นทางออกที่ดีมากพี่ยินดีช่วยเต็มที่เดี๋ยวคอยสักครู่นะจบคำซื้อเฮียย่านประตูน้ำเราทั้ง4คนกระทำคารวะด้วยความเต็มใจสนธยามาเยือนแล้วลำแสงสีส้มณตีนฟ้าทิศตะวันตกสุกปลั่งวิหกนกกาบินร่อนผ่านหัวพวกเราไปกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าสายลมทุ่งบางเขนพัดตึงคล้ายไคร่ครวญครางวู่วิวใบแห้งของต้นแคใหญ่หน้าประตูแดนร่วงพลูเราสี่คนยืนจังก้าด้วยมือเปล่ายังหน้าประตูแดนสุทกรรมอย่างสงบมองเพื่อนร่วมชะตากรรมทยอยมารวมกลุ่มพร้อมมีดไม้ติดมือเบื้องหน้าด้วยความคิดและความรู้สึกเช่นไรไม่อาจจะรู้ใจกันจบจนร้อยชีวิตเป็นพันชีวิตกระทั่งนับร้อยชีวิตและพันชีวิตมายืนจังก้าอยู่เบื้องหน้าหมู่เทียนประกาศคำเสียงดังฟังชัดเจนผมและเพื่อนๆต้องขออภัยเป็นอย่างมากที่สร้างความเดือดร้อนในเรื่องอาหารการกินแก่ทุกคนจนหลายคนถึงกับถืออาวุธมาเพื่อหมายกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เราไม่ว่ากันผู้ใดสร้างความเดือดร้อนเจ็บแค้นให้ทุกคนมีสิทธิ์โกรธแค้นลงทันแต่ทว่าเพื่อนๆที่รักก่อนที่พวกเราจะมารบราฆ่าฟันกันให้วินาศกันไปข้างหนึ่งผมและเพื่อนกราบวิงวอนขอให้ทุกคนลองหลับตาคิดไปถึงเมื่อ5เดือนก่อนว่าพวกเราพันกว่าคนนี่ใช่หรือไม่ที่ร่วมเป็นร่วมตายกันถือมีดไม้เท่าที่จะหาได้ไปสู้กับปืนของตำรวจและทหารเพื่อจะเรียกร้องสิทธิเสรีภาพกับความอยู่ดีกินดีตามอัตภาพเท่าที่คนอย่างพวกเราควรจะได้รับเราเรียกร้องต่อสู้กันทั้งวันทั้งคืนร่วมน้ำใจกันไม่เลือกชาติชั้นวรรณะเหนือใต้ออกตกและภาคกลางหลายคนถูกยิงตายไปต่อหน้าต่อตาอีกกว่า100บาดเจ็บสาหัสนั่นเพราะอะไรเพราะเราไม่มีอาวุธที่เท่าเทียมกันแต่พวกเราก็สู้ให้อาธรรมมันรู้ว่าปืนไม่ได้ชนะใจคนเสมอไปถึงที่สุดเราก็แพ้ทุกคนน้ำตาอาบหน้าเมื่อคราวที่แห่ศพไอ้หลอไปรอบคุกแห่งนี้แล้วก็พากันก่นโคตรสาบแช่งสัญญาว่ายังไงสัญญาว่าจะพร้อมใจกันลุกขึ้นต่อสู้ต่อไปเมื่อมีโอกาสกระทั่งพวกเราถูกปราบลาบคาบถูกผู้ชนะกดขี่ข่มเหงทั้งร่างกายจิตใจย่อเย้ยเราถากถางเราสารพัดแต่เพื่อนเอ้ยนับพันกว่าคนที่ร่วมกันลุกขึ้นสู้อย่างเคียงบ่าเคียงไหล่ครั้งนั้นมีใครถูกลงทันด้วยการทารุณกรรมสารพันบ้างจนที่สุดตีเล็กถูกยิงตายอย่างกับหมาข้างถนนผมกับเพื่อน25คนใช่หรือไม่ที่ได้รับความป่าเถื่อนยิ่งกว่าการกระทำของสัตว์ป่าแล้วใครไอ้หน้าไหนในจำนวน25คนเนี่ยมันให้การซัดทอดมาถึงเพื่อนมั่งสิ้นประโยคดังกล่าวร่างสมสัดส่วนของอดีตคอมแบทบางกระบือถึงกับสั่นสะท้านจนผมต้องเอื้อมมือไปบีบแขนเพื่อนไว้เป็นเชิงให้สติเขาแต่กระนั้นหยาดน้ำใสก็ได้ทะลักพรั่งพรูอาบหน้าเพื่อนเสร็จแล้วเขากล่าวเสียงสั่นปนสะอื้นเหมือนไม่ใหญ่ดีเมื่อสะบักสะบอมกลับเข้าคุกมาพวกเราก็พลอยปลื้มที่ทุกคนต้อนรับเราอย่างกับวีรชนแต่หลังจากนั้นตลอดเวลา5เดือนบนขังเดียวมีเพื่อนๆร่วมตายครั้งกันนั้นคนใดได้ต่อสู้เพื่อพวกเราที่ถูกอัดอยู่ในรูแคบๆบ้างตกมาวันเนี้ยไอ้หมู่เทียนกับเพื่อนๆร้อยกว่าคนมันจะขอสู้เพื่อขอสิทธิเล็กๆน้อยๆอันควรจะได้บ้างแต่พวกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆต่างก็ถืออาวุธมาหมายเข็นฆ่าพอเพียงแค่อดอาหารมื้อเดียวอย่างที่เห็นขณะนี้ก็เอาเลยจบคำหัวหมู่กระตุกกระบองออกจากด้านหลังโยนทิ้งพร้อมกับหันไปบอกผู้ร่วมทีมด้านหลังเสียงเครืออย่าได้สู้กับพวกเดียวกันเลยเพื่อนทิ้งอาวุธเถอะและแล้วสัพพาอาวุธที่20กว่าชีวิตพกพาอยู่ก็ได้ถูกโยนทิ้งและต่างก็พากันยืนสงบนิ่งหมู่เทียนยิ้มทั้งน้ำตานองหน้าบรรยากาศต่อหน้านักบูนับผ่านแทบเงียบสงัดนิดท่าเตียนเกชาเกเตอร์ยอดประตูน้ำหานบางรักและจีนสะพานฐานต่างพากันเข้าสวมกอดหัวหมู่พร้อมปลอบประโลมท่านใดนั้นเสียงชายโยโห่ร้องจากกลุ่มคนเบื้องหน้าก็ดังกึกก้องหลายคนพลอยร่ำให้ประกาศมติใจอาถรรพ์พวกเราขอร่วมด้วยพวกเราจะสู้ทุกคนต้องได้ลงจากครั้งเดียวสำหรับผมไม่มีอะไรจะทำนอกจากสัมผัสมือกับเขาระวังว่าในอนาคตการเพื่อนร่วมแผ่นดินและทหารหาน
คงจะมีจิตใจเยี่ยงทหารเลวเช่นหมู่เทียนบ้างก็เท่านั้น